สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทูเอ็มวันนี้เรามาชมการจาริกธงของหลวงตาบุญชื่นในเส้นทางกลับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นจาริกธงอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นวันที่5นะครับผ่านมาแล้ววันนี้6อำเภอนะครับหลวงตาจำวัด5อำเภอนะครับรวมทั้งวันนี้นะครับมีอำเภอหนองกรุงศรีที่หลวงตาไม่ได้จำวัดนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอกุชินารายนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งก็เป็นอำเภอขวาสุดนะครับถ้าจะออกจังหวัดมุกดาหารก็ได้นะครับทะลุออกมุกดาหารก็ได้ถ้าจะส่วนด้านล่างก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าจะมาร้อยเอ็ดก็จะเป็นคานย้อนแล้วครับไม่ใช่เส้นทางกลับจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็มีอีก2อำเภอที่หลวงตาท่านสามารถผ่านได้นะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็คืออำเภอเขาวงและอำเภอนาคูนะครับอำเภอจากกุชินารายเนี่ยถ้าจะไปเขาวงก็ผ่านได้ผ่านนาคูก็ได้นะครับในเส้นทางที่จะเข้าไปจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอนาคูนี้จะติดกับจังหวัดสกลนครส่วนอำเภอเขาวงนี้ด้านฝาก็จะเป็นติดกับจังหวัดมุกดาหารนะครับเช่นเดียวกับอำเภอกุชินารายเนี่ยจะติดจังหวัดมุกดาหารนะครับเราก็ต้องชมกันไปครับว่าหลวงตาท่านจะไปเส้นไหนครับยังคาดการอย่างเมื่อวานนี้ถ้าหลวงตาทะลุอำเภอสมเด็จขึ้นไปก็ผ่านภูพานไปก็จะเข้านครพนมสกลนครนะครับเข้านครพนมหลวงตาท่านก็ออกมาทางฝามาทางอำเภอห้วยพึ่งนะครับและเมื่อวานก็จำวัดที่วัดผมวิหารอำเภอห้วยพึ่งวันนี้ก็ทะลุมากุชินารายนะครับก็ชมกันครับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถือว่าโชคดีนะครับหลวงตาท่านผ่าน6อำเภอแล้วนะครับและยังมีอีก2อำเภอที่สามารถจะผ่านได้คือเขาวงกับนาคูแต่ก็ต้องดูกันไปนะครับถ้าทะลุออกไปจังหวัดมุกดาหารเลยก็จะไม่ผ่านแต่ถ้าเลี้ยวไปทางจะไปถ้าไม่ออกมุกดาหารผ่านไปทางนู้นก็สามารถผ่านได้นะครับอำเภอเขาวงกับนาคูก็ต้องดูกันไปครับมีอีก2อำเภอเนี่ยในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นี้มีทั้งหมด18อำเภอถือว่าหลวงตาท่านเดินผ่านมา6อำเภอแล้วเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับและอำเภอกุชินารายนี้มีทั้งหมด12ตำบลก็เป็นอำเภอใหญ่นะ12ตำบลนี่ถือว่าใหญ่ตลอดเส้นทางก็พี่น้องประชาชนเนืองแน่นเช่นเดิมครับและทุกคนก็สวมใส่แมสป้องกันสุขภาพกันนะครับทุกคนก็เป็นการเซฟด้วยนะครับเซฟเพื่อนร่วมที่มากราบไหว้หลวงตานะครับแล้วก็เซฟหลวงตาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับดูครับหลวงตาท่านจีวรเปียกถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็อากาศสภาพอากาศก็จะร้อนแบบนี้ตอนนี้มันเดือนพฤษภาแล้วอบอ้าวครับเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานครับหลวงตาท่านโปรดหลายจังหวัดเลยครับก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอทีเอ็มเราจะมาอัปเดตข่าวให้ชมกันนะครับเราจะนำข่าวนะครับมาให้ชมกันส่วนถ้าจะไปชมสดๆกันก็ไปชมเพจที่เขามีถ่ายทอดสดได้นะครับเราจะนำข่าวนำเส้นทางพื้นที่มาให้ทราบกันครับเ
และคืนนี้นะครับหลวงตาท่านจำวัดนะครับวัดหอคำนะครับในตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปฟังหลวงตาบุญชื่นสวดมนต์ทำวัดเย็นครับเช้าๆก็ทำบุญตักบาตรกับหลวงตาทุกที่ครับหลวงตาก็จะแบบเนี้ยทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็แล้วฉันเช้าเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรญาติโยมแล้วก็ออกจาริกธุดงค์ต่อจะจำวัดแค่คืนเดียวนะครับแต่ละวัดก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมากดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอทูเอ็มครับฝากด้วยนะครับนี่นะครับวัดหอคำหลวงตาท่านจำวัดที่นี่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับ